มีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099 059 9498อน่ะนะครับช่วงนี้เราจะมาดูดวงประจำวันพุทธที่10พฤษภาคม 2560นะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ว่าจะเป็นยังไงจะทํางานมงคลจะทําสิ่งใดอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าจะติดต่อกับลูกค้าเป็นยังไงครับของวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีเลือกไพ่5ใบนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับ1 2 3 4แล้วก็หดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาอู้คิงเหรียญนะครับคนวันอาทิตย์นะครับ ในสัปดาห์นี้หรือว่าพุ่งนี้ทาอะไรจะเริญรุ่งเรืองได้เงินได้ทองเพราะว่าคิงเหรียญขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับใบที่สองครับเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีการเงินการทองจากคนอายุมากก็มีจากคนอายุน้อยก็มีนะครับใบที่3ครับ8ถ้วยแล้วก็2ถ้วยแล้วก็เมจิเชียน ด้านความรักดีมากเลยสำหรับใครโสดนะครับในช่วงของวันพวกนี้แต่งตัวให้รอแต่งตัวให้สวยแล้วพูดเพ้อๆด้วยเพราะเมจิเชียนดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารหมายถึงคำพูดการเจจาสองถ้วยความรักจะมีความสุขช่วงกลางค่ำกลาง,ง,งคืนนะครับจะมีเรื่องของการทานอาหารกับคนรู้ใจกับคนครอบครัวกับความสุขใจเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้การเงินการทอง ดีความรักดีสุขภาพแปดถ้วยอาจต้องระวังในเรื่องของการนอนดึกพักผ่อนน้อยหรือว่าถ้าใครขับรถในขณะเดินทางแล้วเกิดง่วงนะครับต้องหาเวลาทานก,กาแฟหรือน้ําดื่มอะไรที่ให้ช่วยนะครับล้างหน้าล้างตาด้วยนะเพราะว่าแปดถ้วยแปลความหมายถึงการพักผ่อนน้อยนะครับมาดูคนเกิดวันอัศวันจันทร์นะครับในช่วงวันพุธที่10เป็นอย่างไร1 2 3 4แล้วก็5นะครับคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้หรือสีขึ้นมาก่อนเลยใจบุญใจกุศลน,นะครับเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามนะครับใบที่สองขึ้นมาคิงดาบหนักแน่นจิตสาธารณะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ในช่วงนี้ชอบช่วยเหลือคนหรือว่าอาสาคนหรือบางคนกำลังไปวัดไปทําบุญนะครับใบที่3 j u d g m e n t ใครมีเรื่องของขะดีความ หรือปัญหาอะไรในช่วงนี้จะหลุดพ้นแล้วจัดเม e นต์คือแปลความหมายถึงการสิ้นสุดแต่ดีอย่างสําหรับคนที่จะไปช่วยเหลือใครแล้วแต่สมหวังได้สิ่งต่างๆได้ดังใจหมายนะครับเดอะซันเจ้าชายเหรียญมีโชคมีลาบด้านความรักจะดีสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าใครที่ชอบคนอายุน้อยช่วงนี้คนวันจันทร์ถูกฉลกกับคน ต่างไวัยนะครับน้อยกว่าสนุกสนานและจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งดวงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีความสุขมีโชคมีลาบด้วยนะครับอ่ะมาดูคนวันอังคารในช่วงนี้วันพุทธที่10เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ1 2 3 4แล้วก็5้ดูนครับคนวันอังคารในช่วงอู้คิงเหรียญอู้ทำไมช่วงนี้ได้เงินได้ทองกันหมดเลยนะจะหยิบจะจับอะไรแล้วแต่ประสบความสําเร็จมีงานเข้ามานะครับพรุ่งนี้เปิดร้านเช้าๆนะใครทําการค้าอะไรแล้วแต่เช้าๆเลยนะครับใบที่2ขึ้นมา10เหรียญโอ้โหดีมากอะสังหาในมือซับการติดต่อการพูดคุยกับใครนะครับหกถ้วยรักเก่าใครมีปัญหาการขัดแย้งกับใครแล้วแต่จะคืนดีนะครับใบที่4ครับ คิงไม่เท้าเจ็ดถ้วยใครมีโปรเจกต์ใครมีโครงการอะไรในช่วงนี้นะครับคุยติดต่อได้เลยรับทรัพย์แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับการเงินการทองดีแล้วสุขภาพดีแล้วทำบุญด้วยช่วยเหลือคนที่เขาด้อยกว่าจะส่งดวงให้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับอ่ะมาดูคนวันพุธนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะ1 2 3 4 หาดูนะครับใบแรกขึ้นมาอุ้ยเดอะสตาร์แม่ได้ไพ่ดีทุกใบเลยนะครับเดอะสตาร์ The Star. แปลความหมายถึงโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเดินทางป่าเขาลำเนาภัยการจินนานการอะไรต่างๆมีความสุขใบที่2ขึ้นมา8ถ้วยการเดินทางความรักนี่มักจะเกี่ยวข้องกับการพัดพลากแต่ถ้าใครพัดพรากอยู่แล้วแปลความหมายถึงการ พบเจอนะคือแปลควาหมายว่าจะได้พบกับคนที่พัดพลากไปนะครับใบที่3ครับเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีจากคนอายุน้อยนํามานะครับใบที่4-6ถ้วยแล้วก็4ถ้วยมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับความสุขอาหารขนมนมเนยเพื่อนฝูงเก่าๆแต่สุขภาพฝากไว้นิดน,นึง4ถ้วยกระเดื่อตาอากาศหรือปูมแพ้หรือโรคประจําตัวที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินกระเพาะอะไรประมาณนี้นครับอ่ะมาคนเกิด วันพระหรืหัตว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ 1, 2, 3, 4แล้วก็5ดูนะครับอุ๊ยเดอะซันแม่ตั้งกระดูมานะครับอาทิตย์จัน์อังคารพุดธปฤห,หัสนะครับดีมากเดอะซันนี่มีโชคมีราบนะครับคำพูดคำเจรจาหน้าตายิ้มแย้จะมีสิ่งต่างๆที่ดีรวมถึงกันได้ไปงานมงคลนะครับ จัสมนนะครับอัศวินดาบอัศวินเหรียญละ8ดาบแต่การเงินนี่หาเยอะใช้เยอะนะครับต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งสำหรับใครที่เดินทางไปไหนแล้วแต่เช็ครถเช็คยานพานะไว้ดีช่วงนี้มักจะเข้าองค์เข้าอู่ซ่อมแซมปรับปรุงนะครับแดาบกับอัศวินดาบเกี่ยวข้องกับซ่อมแซมแต่ดีอย่างสาหรับใครที่อยากจะได้ของใหม่มีโอกาสนะครับแต่ความรักยังเกี่ยวข้องกับคนเดิมๆอยู่นะอ่ะมา คนเกิดวันศุกร์นะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงวันพุธนี้นะครับหนึ่งสอง สามสี่แล้วก็ห้าคนวันศุกร์ในช่วงนี้จัสติกรับผิดชอบการงานหน้าที่ทุกอย่างมีเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมหัวเรือใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขให้กับคนนู้นคนนี้บริวารเอกสารต้องเอาใจใส่สักนิดหนึ่งนะครับห้าดาบเห็นไหมเอกสารระวังร่นสูญหายซ่อมแซมมีโอกาสเดินทางไปสถานที่ราชการในช่วงนี้นะครับไปที่สามหนึ่งเหรียญแล้วก็ไปที่สี่เดิมเพลิอก้าวไม่เทา้าการงานมีโอกาสปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการงานแบบกะทันหันโดยเฉพาะคนที่รับราชการหรืออะไรมีโอกาสที่จะต้องไปสัมมานาไปนู่นไปนี่ไปทําแทนใครเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไปนะครับแต่โชคลาภดีแต่สุขภาพระวังไว้สักนิดหนึ่งกะดูปวดเมื่อยกล้ามตามกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องยืดเส้นยืดสายหรือว่าโยคะกันบ้างแล้วเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ในช่วงนี้มักเกี่ยวข้องกับสปาไปนวดนะครับอะมาดูคนวันเสาร์นะครับ 1, 2 สามสี่แล้วก็ห้าคนวันเสาร์ในช่วงนี้คิงไม้เทา้ามีแต่เรื่องของการงานโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจะทําอะไร้วแต่ช่วงนี้ได้มาจากการงานความสามารถเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีการงานเพิ่มเข้ามาต้องรับผิดชอบใบที่สองเจ็ดไม้เทา้าอู้แต่ก็อุตสาหะมีความขยนันมีความมุมานนะใบที่สามนะครับหกเหรียญใจบุญสุนทานเพราะฉะนั้นการเงินเข้าซ้ายออก ขวานะครับก็ยังไงก็ยังเป็นดวงห่วงใยคนนุ้คนนี้นะครับใบที่4ครับ10เหรียญแล้วก็หไม้เทา้าการงานจะมีการแข่งขันกันบ้างแต่ดวงคนวันเสาร์ก็ยังมีความโดดเด่นเพราะอิทธิพลของคิงไม้เทา้าแปลความหมายถึงชัยชนะจะได้ดอีอะไรแล้วแต่สําหรับใครที่อยากจะเสี่ยงโชคจะมีโชคลาภจากบ้านเลท็ที่เพราะอิทธิพลของ10เหรียญนี่แปลความหมายถึงคําว่า ที่อยู่อาศัยและมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับซื้อสินทรัพย์นะครับการเงินการทองอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันเสาร์ที่อยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะติดต่อในเรื่องของที่ดินบ้านคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทั้งเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ ช่วงนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไครยื่นเรื่องเกี่ยวข้องกับธนาค,นา,คารหรือแม้กระทั่งจะเป็นการหยิบยืมกันเองระหว่างเคือญาติครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็จะสมหวังด้วยแต่ในเรื่องของสุขภาพห้ามไม่เท้านะครับกบิงไม่เท้าอาจจะทํางานเยอะในช่วงนี้ต้องหาเวลาพักผ่อนกันสักนิดหนึ่งถ้าเกิดเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบความรักในที่ทํางานนะครับอะ